ตารางลีกเอิงตอนนี้การตามหลังเปเช่อยู่ถึง11แต้มเชื่อว่าโอกาสที่โมนาโกจะเบียดลุ้นแชมป์ลีกก็คงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นมองลงมาที่โคต้าไปเตะ UCL มันก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่มากกว่าแล้วเป้าหมายที่ว่านั่นมันก็คือความตั้งใจของเดนิสสกาเลียมิดฟิลด์ชาวสวิสที่กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งกับ The Red and White สกาเลียเปิดเผยว่าเขาแฮปปี้มากขึ้นกับผลงานในซีซั่นนี้นั่นก็เพราะมิดฟิลด์วัย27ปีได้กลับมาเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหลังจากปีก่อนเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนและถูกดองกับเชลซีโดยสกาเลียยังบอกอีกว่าเป้าหมายโควต้า UCL คือแรงกระตุ้นสำคัญของตัวเขาเองและผู้เล่นโมนาโกแล้วก็อาจเป็นเพราะแบบนั้นทั้งฟอร์มของตัวเขาเองและทีมโมนาโกจึงไปได้สวยด้วยกันทั้งคู่ฤดูกาลนี้สกาเลียลงเล่นให้โมนาโกไปแล้ว26นัดยิง4ประตูกลายเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของกุนซืออดอล์ฟฮุตเตอร์นั่นก็เพราะนาทีที่สกาเลียลงสนามรวมกันนั้นมันมากถึง 2,203 นาทีซึ่งถือเป็นสถิตินักเตะโมนาโกที่ลงเล่นมากสุดเป็นลำดับที่3ของทีมในช่วงซัมเมอร์ที่โมนาโกประกาศคว้าตัวสกาเลียมาจากยูเว่โดยเม็ดเงิน20ล้านยูโรไม่มีใครคาดคิดว่าสกาเลียจะกลับมาฟอร์มเด่นได้แบบนี้เพราะช่วง2ปีที่ผ่านมาสกาเลียดูเหมือนจะอยู่ในช่วงกราฟขาลงช่วงเวลาที่เขาเล่นให้ยูเวนตุสและเชลซีสกาเลียแทบไม่ได้เล่นฟุตบอลแบบเป็นจริงเป็นจังมากนักพอมีแววว่าจะได้เล่นต่อเนื่องก็มีอาการบาดเจ็บและพอสลัดอาการบาดเจ็บหมดไปก็กลายเป็นตัวสำรองไปซะอีกจึงไม่แปลกที่บางคนจะแอบคิดไปว่าสกาเลียได้ผ่านช่วงพีคของตัวเองไปแล้วแต่จะว่าด้วยโชคชะตาก็ดีหรือความบังเอิญก็ช่างมันนำพาให้สกาเลียได้กลับมาร่วมงานกับกุนซืออดอล์ฟฮุตเตอร์แฟนๆจึงได้เห็นสกาเลียกลับมายืนเด่นอีกครั้งกุนซืออดอล์ฟฮุตเตอร์นั้นเคยคุมสโมสรยังบอยช่วงปี2015ถึงปี2018และคุมมืนเช่นกลัดบักในช่วงปี2021ถึงปี2022นั่นเองคือ2ช่วงเวลาที่กุนซือชาวออสเตรียกับสกาเลียได้เคยร่วมงานกันอย่างไรก็ตามการกลับมาจอยกันครั้งนี้ที่ฝรั่งเศสมันดูเหมือนจะเวิร์กกว่าเดิมมากเมื่อฮุตเตอร์นั้นพาโมนาโกรั้งอยู่ในตำแหน่งรองจ่าฝูงลีกเอิงและสกาเลียก็เป็นพึ่งงานสำคัญในงานส่วนนี้เพราะนอกจากจ็อบหลักที่จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วในสถานการณ์จำเป็นเขาก็ยังสามารถถอยไปยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟให้กับทีมได้ด้วยโดยสกาเลียพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเขายินดีจะช่วยทีมในทุกๆบทบาทเพื่อเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการพาทีมเก็บแต้มให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้กลับไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกสักครั้งอดอล์ฟฮุตเตอร์ได้พูดถึงการคัมแบ็กของสกาเลียไว้อย่างน่าสนใจเขามองว่าธรรมชาติของฟุตบอลนั้นคาดเดาได้ยากไม่ใช่ทุกการย้ายทีมจะไปได้สวยบางปีคุณอาจมีอาการบาดเจ็บหรือบางเวลาคุณก็อาจฟอร์มตกแต่นักฟุตบอลที่หัวจิตหัวใจแข็งแกร่งเขาจะสามารถยืนหยัดผ่านช่วงเวลายากๆแบบนี้ได้แล้วการฟื้นคืนชีพกลับมาของสกาเลียก็คือหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีฮุตเตอร์มองว่าประสบการณ์และคาแรคเตอร์ของสกาเลียนั้นมีส่วนช่วยผลักดันโมนาโกได้อย่างมากแล้วก็ด้วยความที่ฮุตเตอร์อวยสกาเลียไว้แบบนั้นผู้คนจึงจับตามองถึงภารกิจหวนคืนแชมเปี้ยนลีกของโมนาโกกันยกใหญ่นั่นก็เพราะในช่วงหลังโมนาโกมักจะตกม้าตายในการเตะเพลย์ออฟแชมเปี้ยนลีกจนนำให้ต้องถอยลงไปเล่นถ้วยเล็กกว่าอย่างยูโรป้าลีกอยู่บ่อยครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่โมนาโกได้ไปเตะ UCL รอบแบ่งกลุ่มก็ต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล 2018-2019 นู่นเลยความน่าสนใจคือถ้าปีหน้าโมนาโกทำได้ตามเป้ามันจะเป็นครั้งแรกที่กุนซืออดอล์ฟฮุตเตอร์ได้คุมทีมลงเล่นในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างเป็นทางการส่วนสำหรับสกาเลียมันจะเป็นการหวนคืน UCL กับสโมสรที่4ของเจ้าตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้มิดฟิลด์สวิสเคยลุย UCL มาแล้วกับสโมสรมืนเช่นกลัดบักยูเวนตุสและเชลซี